ระหว่างที่ไหว้ก็คือรู้สึกร้องไห้ตลอดเวลาเลยแล้วได้กลับบ้านได้เพิ่มพลังนั่นแหละแล้วก็หลังจากที่ไหว้เสร็จผมเดินทางกลับจังหวัดจันทบุรีระหว่างที่ขับเนี่ยผมย้อนไปเลยจนมาถึงที่จังหวัดสระแก้วเลยครับแล้วพอถึงจังหวัดสระแก้วแล้วเส้นทางเส้นนั้นเป็นเส้นทาง2เลนตรงกลางเป็นเกาะถนนมีน้ําอยู่ผมขับรถมาเนี่ยอยู่ดีมีแมวสีขาวตัดหน้าแล้วผมเหยียบปุ๊บแล้วผมมองกระจกหลังโอ้โหเหยียบนี่คือชนเลยใช่มั้ยชนเลยครับสเกิร์ตหลุดหมดเลยครับแล้วก็หันไปมองกระจกหลังแมวนอนชักแบบเลือดเต็มถนนเลยครับแล้วผมก็แบบเฮ้ยยังไงดีวะผมขับเลยไปก่อนนะประมาณกิโลนึงตรงนั้นมืดมากที่ผมเหยียบอ่ะครับแล้วผมก็หันไปถามเพื่อนเราจะเอาไงดีเราจะไปย้อนยูเทิร์นไปเอาแมวมาไว้ข้างทางมั้ยเพราะเดี๋ยวรถคันอื่นมาเหยียบอีกเราจะบาปเพราะขนาดนี้เราก็บาปแล้วสเกิร์ตนี่หลุดหมดเลยนะครับสักพักนึงเชื่อมั้ยฮะผมมองกระจกหลังในความมืดอ่ะ 4:00 นนะครับพี่ก๊อตน้องสันครับรถลุงปั่นจักรยานไอติมครับจักรยานไอติมที่เป็น3ล้อครับแล้วมีตู้ไอติมแท่งละ5บาทของโบราณอยู่ข้างหน้าปั่นมาจากความมืดแล้วก็ตีกระดิ่งกิ๊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 งดูเขามองกระจกแล้วทำไมอยู่ดีลุงโผล่มาตอน4:00 แม็กไม่งงเลยลุงมาขายไอติมอะไรตอนนี้ขายอะไรดึกขนาดนี้คนลุกผมก็เลยแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมต้องมาเจออะไรวะเนี่ยแล้วผมก็เลยด้วยความกล้านะครับผมเปิดกระจกลดกระจกลงลุงไปนึงลุงผมถามหน่อยลุงสวัสดีครับเมื่อกี้ลุงมาเจอแมวที่ผมเหยียบไหมลุงบอกว่าลุงขับปั่นจักรยานมาไม่เจอแมวเลยไม่มีแมวตัวไหนตายบนถนนเลยและไม่มีเลือดไม่มีผมบอกเนี่ยลุงดูสเกิร์ตรถผมสิหักแตกหมดแล้วเนี่ยผมเหยียบแมวจริงตรงนั้นเลยครับลุงไม่เห็นจริงเหรอก็ลุงปั่นจักรยานมาไม่เห็นแมวเลยสักตัวผมนึกในใจนะเอ๊ะหรือว่าที่เขาบอกเป็นแมว9ชีวิตมันจะรอดตายหรือเปล่าผมก็เลยแบบลุงผมถามหน่อยตรงนั้นคืออะไรเขาบอกตรงนั้นคือป่าช้าเก่าตรงข้ามกับที่แมวที่พี่ท่านติดถนนเป็นป่าช้าเก่าแล้วเป็นวัดหลังจากผมถามลุงแล้วลุงบอกว่าวัดนั้นน่ะเป็นป่าช้าเก่าแล้วเจ้าวาดเลี้ยงแมวเยอะผมก็เลยแบบเฮ้ยอะไรวะก็เราเหยียบจริงอ่ะแล้วพี่แล้วมีรอยเลือดรอยสเกิร์ตคือแตกเต็มแล้วรถเลยนะคือตอนนั้นเห็นศพตรงกระจกคือเห็นเลยครับดิ้นชัดแล้วว่านอนดิ้นอยู่เลยใช่ครับอยู่ตรงกลางถนนเลยผมขับอยู่เลนแบบกลางเลยครับแล้วผมก็เลยแบบตัดสินใจพอลุงเข้าไปแล้วใช่ไหมครับผมตัดสินใจแบบบอกเพื่อนเราอยู่เทิร์นไปดูดีกว่าเราไม่มั่นใจพออยู่เทิร์นไปไม่เจอแมวจริงครับไม่เจอเลือดไม่เจออะไรเลยแล้วคราวเนี้ยผมก็เลยเฮ้ยมันแปลกแล้วผมก็เลยขับเลยมาเลยตรงนั้นเลยมาจอดตรงที่มีไฟสีส้มครับก็เลยนึกในใจแล้วบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเรามาแผ่เมตตากันเชื่อไหมครับพี่กรณ์น้องสันครับระหว่างที่แผ่เมตตาครับพอนโมตัสสะเสร็จพอขึ้นต้นคำว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายปุ๊บเชื่อไหมครับอยู่ดีมีเสียงแมวร้องทั้งที่ผมห่างจากตรงนั้นมาประมาณ 3-4 โลแล้วด้วยตรงจุดเกิดเหตุครับร้องแบบประมาณว่าอย่างเงี้ยฮะ3ครั้งแล้วโหยหวนมากแต่ผมก็เงียบเค้าก็เงียบคือไม่ต่างคนต่างไม่พูดนะครับแต่สวดเสร็จแล้วในรถคือได้ยินหมดเลยมั้ยมา2คนอ๋อก็คือได้ยินทั้งคู่เลยได้ยินทั้งคู่เลยแล้วผมก็ไม่อะไรนะผมก็ไม่ลงรถไม่อะไรคือได้ยินแต่เราไม่พูดกันครับผมก็ขับเลยไปจนถึงตัวเมืองสระแก้วอีกประมาณ100โลถึงจังหวัดจันทบุรีผมก็จอดแวะปั๊มเข้าห้องน้ําเข้าอะไรปั๊มปตท.นะครับพอจอดเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราสวดสัพเพสตาอีกรอบมั้ยมันรู้สึกไม่สบายใจเชื่อมั้ยครับเหมือนเดิมเลยพี่ก๊อตเฮ้ยอย่าบอกนะเสียงแมวมาเหมือนเดิมเลยครับในปั๊มนะครับในปั๊มร้องแบบแบบเสียงโหยหวนแบบแมวกําลังทรมานนะครับครับเท่านั้นแหละผมได้มองหน้ากันแล้วพูดพร้อมกันเลยว่าได้ยินเสียงแมวร้องพร้อมกันใช่ไหมแบบมองหน้าแล้วก็พูดเลยว่าได้ยินเสียงแมวร้องไหมผมแบบได้ยินเขาได้ยินแล้วผมก็เลยบอกว่าที่จริงๆเราได้ยินแต่ครั้งแรกแล้วเขาบอกใช่เราก็ได้ยินเหมือนกันแล้วผมก็เลยบอกว่าที่เราไม่พูดเพราะกลัวเธอกลัวผมก็เลยลงจากรถไปเปิดฝากระโปรงดูก็ไม่มีใต้ท้องรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีจนแบบผมก็เลยวันกลับถึงจันทร์แล้วนะครับผมไปทําบุญตอนเช้าพระเขาก็เลยดูให้เขาก็เลยบอกว่าแมวตัวนั้น9ชีวิตที่มาของแมว9ชีวิตใช่ครับตัวแมวตัวนั้น9ชีวิตแล้วเป็นสีขาวล้วนด้วยแล้วก็เขาไม่ตายครับหลวงพ่อบอกยังอยู่ที่วัดนั่นแหละผมงงมากเลยทั้งที่ผมอยู่